สรุปวันนี้มีแผลแตกโอ้ไอ้ตะซิงแจกมั้ยเนี่ยงวดเนี้ยโอ้ยวันนี้เหมือนมีหมอกป่ะเจ๊เฮ้ยถ้าคนมันเล่นล้มเป็นน่ะมันไม่แตกหรอกก็ไม่นี่อยากนี่อยากได้ค่าแตกใช่มั้ยเนี่ยอยากได้ค่าแตกอาจารย์ซินเราว่าเจ๊อยากได้ค่าแตกรู้มั้ยมันแตกอ่ะเพราะมันผอมไปมันเลยแตกฮะซี่โครงเหรอแผลแตกแล้วอ่ะเบิกเลยอ่ะเราฝากกระเป๋าก่อนดีใจแล้วอู้เราฝากกระเป๋าก่อนเออนี่ไงดูดิเนี่ยโอ้โหให้ตาซินแจกเปิดอีกละโอ้ยเครียดเลยแผลแตกแล้วเจ๊15บาทก็จะกลับบ้านโดยไม่มีบัตรไปกันเลยค่ะเพราะว่ามันยังครบทีมถ้านัดวันอื่นนัดจะนัด16เนี้ยน้องก็กลับบ้านกันหมดเจ๊ว่ายังคะเนี่ยเจ๊เจ๊กำลังจะว่าส่งท้ายนะเจ๊โอ้ยเข้ามากันแล้วแชร์กันแล้วใครที่รอเจ๊ว่าเนี่ยสุดท้ายของแมตช์แล้วนะคะสำหรับรายการนี้เป็นรายการเฉพาะกิจนะเจ๊ก็เราแข่งเสร็จสักพักนึงแล้วเนาะก็เลยมีประชุมอะไรกันก่อนว่าเพราะเดี๋ยวเรากลับไปเราก็จะมีงานนิดหน่อยว่าเราวันไหนอะไรกันอยู่ได้จะเป็นนี้ไปแล้วก็ต้องไปเจอมันจะมีงานเลี้ยงของปิดงานเลี้ยงของสมาคมทุกปีแจกตังเปล่าอันนั้นเปล่าจะแจกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้อะไรอย่างนี้แล้วเราว่าเรียกเราว่าใช่ป่ะเราก็ทำดีแล้วนะวันนี้ก็ถือว่าโอเคถึงขาฉันทำไมมันก้าวไม่ออกรออยู่นึกว่าจะไม่มีใช่ไหมต้องมีมันต้องมีวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวหลายคนคิดถึงไงต้องใช่ใช่มันรู้สึกดีใจมากเลยนะรู้สึกดีใจรู้สึกโล่งมากที่แข่งเสร็จเลยแล้วชีวิตรอดกลับมาได้กลัวตอนแรกก็ชวนกันว่าเราจะบาดเจ็บหรือเปล่าวะเหลือกี้เดี๋ยวพี่กิ๊ฟสัมภาษณ์นู่นกิ๊ฟสัมภาษณ์อะไรกันสัมภาษณ์ของเราเปล่าของอันนี้หรือเปล่ากิ๊ฟสัมภาษณ์ของพี่เอกหรือเปล่าพี่เอกอ๋อของพี่เอกของพี่เอกอ่ะเจ๊เราบอกทำไมคะวันนี้ทำไมคะแข่งเสร็จทำไมคะรู้สึกโล่งเหรอคะรู้สึกมากเลยไหมใครตดวะไม่ไม่มีมันเป็นกลิ่นไหนนี่โอ้โหมันเป็นกลิ่นเลยเอ้ยคนนี้ขี้ดีกว่ามันไปกลิ่นเปิดไอ้นี่มาแล้วก็เหม็นแล้วเปิดแอร์ไงเปิดแอร์พอดีไม่หนักน้ำอ่ะถามใครตดไอปูนี่แหละข้างหน้าข้างหน้าไอปูมาริกาตดคะตดบนรถไม่ใช่นะครับอยากถามอะไรมาถามแล้วค่ะมีคำถามไหมคะล็อกช่วงนี้แบบว่าเลยนะก็ทุนใหญ่คอมเมนต์ตอนนี้ก็เก่งที่สุดกันแล้วเนาะเอาล่างคนที่บาดเจ็บเป็นไงบ้างอ๋อตอนนี้เราบาดเจ็บคือหันไปเห็นหน้าพวกที่บาดเจ็บมึงน่าจะกลับไทยตั้งแต่อาทิตย์ที่2อาทิตย์แรกแล้วนะวันนี้อายุใหญ่มาแล้วใหญ่มาแล้วค่ะโอ้โหแล้วนี่บอกว่าอาการบาดเจ็บทุกคนตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นเกือบ 100% แล้วหนูนั่งย่อเข่าสุดได้แล้วอ่ะบอกออกมาหายเลยว่าสุดท้ายเฮ้ยไม่หายแล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีที่เขาแบบอาการฟื้นตัวเร็วเพราะว่าเขาอยู่ใกล้หมอแล้วก็อยู่ใกล้กายภาพด้วยก็เลยครับเจ๊รู้สึกยังไงกับผลที่คุณเสบียอู้ยมันเมื่อคืนนอนดูจริงนอนดูตั้งแต่เซตแรกจนถึงเซตสุดท้ายเซตแรกโอ้โหถ้าเล่นจริงๆแต้มเกือบไม่ถึงคือตอนนี้เราคิดว่าบราซิลก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนเรานะคะอาจจะแบบว่าโหคือเพราะบราเชียร์ให้มัน3-0เลยวันนี้บราซิลเชียร์บราซิลนะคะเชียร์เพื่อรบนาตาเลียวันนี้เราเชียร์บราซิลนะคะเดี๋ยวเรารู้สึกว่าเราดูหนังอ่ะมันเราดูเขาแข่งก็เหมือนภาพเรากำลังแข่งเหมือนตอนนั้นเลยตอนที่เราไปคัดโอลิมปิกเลยแล้วรู้สึกว่ามันดีนะไม่เป็นพี่ยังไม่ปวดเลยจริงๆถามว่าเรารู้สึกไหมเราก็ไม่รู้สึกนะแต่เพียงเรารู้สึกว่าแบบมันใช่หรอวะกีฬามันอย่างน้อยมันก็ต้องมีสปิริตเนาะคือแค่แข่งขันกีฬาอย่างนึงน้อยมันก็จะมีสปิริตถึงแพ้ก็ต้องแพ้ให้สมศักดิ์ศรีถึงจะชนะก็ต้องชนะด้วยความที่เราชนะด้วยฝีมือเราอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ทำไงได้เนาะมันไม่ใช่มันกีฬาเราไปบอกให้เขาทำนิ้วอย่างนี้ไม่ได้คงไม่ได้หรอกเราก็
แต่มันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเราไงแต่เราแค่สงสารเพื่อนสงสารเพื่อนนิดนึงอะไรเงี้ยอย่างบราซิลเขามีโอกาสตอนแรกก็คือถ้าเซอร์เบียชนะเขามีโอกาสเข้าสูงไงสูงกว่าญี่ปุ่นใช่ไหมแต่พอญี่ปุ่นชนะปุ๊บโอกาสเขาล่วงสูงเลยทีตอนนี้นั่นแหละเราก็เชียร์เขาเออก็เป็นกำลังใจให้เนาะเจ๊ว่าใครได้แชมป์เจ๊ว่าอิตาลีได้แชมป์ถ้าดูฟอร์มถ้าดูจากตัวนะแต่ว่าเซอร์เบียก็แต่เชื่อว่ามันมีอย่างหนึ่งที่เซอร์เบียอาจจะไม่ได้แชมป์เลยตลอดทั้งไอ้นี่เพราะว่าไม่บอกดีกว่าว่าเพราะอะไรเดี๋ยวดูแข่งกันมาดูผลกันมาดูผลกันอ่ะทำไมถึงบอกว่าทำไมถึงคิดว่าเซอร์เบียจะไม่ชนะเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสใช่ป่ะเออเดี๋ยววันชิงมั้ยสิวันชิงเออแล้วจะมาบอกว่าทำไมคนจะเข้าใจนะก็เขาถามว่าจากตรงนี้มีทัวร์นาเมนต์อะไรให้เชียร์อีกไม่มีแล้วทีมชาติหมดแล้วค่ะปีนี้หมดเกลี้ยงตับแล้วรอปีหน้านะครับเราจะกลับมาแบบหน้าใหม่ไฟแรงเอาตอนหน้าใหม่คือทำหน้าหรือไงหน้าครับเราจะเปลี่ยนหน้าใหม่ไปเกาหลีเจ๊บอกจะไปเกาหลีเออจะไปอยู่เกาหลีสัก3เดือนทำหน้าพอป่าววะ3เดือนเนี่ยพอใช่ไหมทำได้ทั้งตัว3เดือนหูจริงป่ะพี่นัดมาแล้วพี่นัดมาแล้วพี่โฟพี่นัดมาแล้วโอ้พี่นัดชอบชวนเจ๊ว่าใช่ไหมพี่นัดก็ชอบพี่นัดนี่แฟนคลับตัวยงเลยเนี่ยแฟนคลับเมื่อกี้ถามไม่มีเจ๊ว่าออกมาเดี๋ยวมาคอยอยู่จริงมันไม่สมบูรณ์เนาะเออเดี๋ยวมันจะจบไม่สวยใช่ไหมเดี๋ยวมันจะไม่สวยโอเคนี่ก็ดีใจมากแม่ที่13ก็เก่งแล้วสรุปโอ้ยเลขดีนะงวดนี้อย่าลืมไปซื้อนะ13เป็นเลขของเจ๊แบบแผลแตกแล้วครับรอบที่3เหมือนกันงวดนี้โอ้โหไม่หวานเลยแอนตาซินแจกหรือเปล่าเนี่ยรอบที่3แล้วแตกอ่ะแจกหรือเปล่าขอเลขบัญชีโอ้ยอีกแล้วเหรอ8472042182นะครับโอนมาเลยครับกสิกรนะครับกสิกรโอ้มาแข่ง2อาทิตย์แตกไป3รอบโอ้โหไม่ไหวแล้วอันนี้คนอื่นไม่ได้ถามเองว่าเจ๊ว่าชิงแชมป์โลกเจ๊จะเป็นรายการสุดท้ายไอ้นี่ว่าส่งท้ายชิงแชมป์โลกครั้งสุดท้ายของเจ๊ป่ะปีนี้โอ้น่าจะนะไปรออีก4ปีข้างหน้าก็คงจะไม่ไหวแล้วเนาะปีสมัยที่แล้วก็ไม่ได้เล่นเนาะครั้งที่แล้วไม่ได้เล่นเพราะว่ามันแข่งชนกับเอเชียนเกมเราก็เลยมาเอเชียนเกมเพราะว่าเอเชียนเกมครั้งที่แล้วเราก็ไม่เคยได้เหรียญในเอเชียนเกมเลยก็ไปครั้งนั้นก็ได้เหรียญทองแดงครั้งแรกใช่เมื่อกี้คุยกับน้องเราบอกว่ามันรายการนี้มันไม่เหมือนกับคือเขิมเหมือนพวกเอเชียนเกมเหมือนกันนะเพราะว่ามันคุยเราก็ยากคนละอย่างมันแค่มันเหนื่อยอ่ะนานมากคือแบบว่ามันเข้าใจความว่าเดินเข้ามาในสนามวอลเลย์แล้วจะอ้วกอ่ะเคยเห็นไหมคือมันอารมณ์อย่างนั้นเลยมันแบบพักเก้าอาทิตย์นึงหายจากวอลเลย์ตอนนี้น่าจะสักเดือนนึงแล้วคือคนอาจจะถามว่าซาร่าไปไหนคะแน่นอนซาร่าไปไกลๆแน่นอนปีนี้ไปไกลๆแน่นอนสนามเลยไอ้วินแอลมันก็15นัดมันก็เหนื่อยนะเหนื่อยอันนี้กล้ามนัดไม่เหนื่อยแต่ว่ามันยังได้พัก3วันแล้วมันก็ยังได้พักได้เดินทาง2 3วันเพื่อให้รีคอร์ลี่นึกออกป่ะแล้วไม่ได้แข่งไปแต่อันเนี้ยที่แข่งต่อเนื่องอ่ะเหนื่อยกว่าแล้วชิงแชมป์โลกกับทีมมันหนักกว่าเขาจัดเต็มกว่านึกออกป่ะทีมก็จะเอาเขาที่หนักที่สุดมาไงพี่อย่างวินแอลมันก็ยังมีบางทีมเอาเด็กมาบ้างลองอันนู้นลองอันนี้อะไรอย่างเงี้ยเออตัวอย่างเราเลยไม่เอาแล้วญี่ปุ่นเซอร์เบียเหรอเอาอีกแล้วเหรอเราไม่อยากพูดเราไม่อยากพาดพิงใครเราไม่อยากวิเคราะห์วิจารณ์ใครเราจะวิเคราะห์เรื่องของเราแต่ถ้าในความคิดนะถ้าเจ้เป็นเซอร์เบียเจ้ก็จะเอาญี่ปุ่นเข้าดีกว่าบราซิลถ้าในความในหลักความเป็นจริงนะถูกเพราะยังไงมันก็จะไปทุบๆๆอยู่ใช่ไหมมีคนวิเคราะห์อ่ะใครก็นู่นคิมเขาไปตุรกีแล้วโอ้โหเมคเฟสไม่รู้จิตโซคิวอันนี้ชมมาอะไรนะเขาพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเลยบูมจิตโซคิวไม่ใช่คนไทยด้วยแฟนรายการนี้โอ้ย I love you โอเครอดูในเชนลีในเชนลีปีหน้าปีนี้ทีมชาติไทยหมดแล้วใครอยากเจอพวกพี่เขาก็ไปตามเชียร์ตามลีกของเขาแล้วกันเจนโน้ตจ้าไม่ต้องไปเล่นลีกที่ไหนรอไปแข่งเฮ้ยส่งเงินเดือนมาทุกเดือนเนี่ยเดี๋ยวพักเลยเนี่ยส่งเงินมาให้ใช้ทุกเดือนเลยนะกินดีอยู่ดีมีความสุขโลกกับสุขภีมกับเจ๊ก็ถามมาเออเนี่ยว่าจะไปเชียร์อยู่ไปช่วยหน่อยสิอุ๊ยมีเดี๋ยวคนต้องการตัวเราอ่ะคนห้ามเจ๊เดี๋ยวคนต้องการตัวเราไปเรียกไปทุบไปซาซิปาเช่เลยดิโอ้ยไม่ทุบเพื่อน
พื่อนจะทุบเราหรือเปล่าตุบตุบตุบเจ๊จะอยู่คัสโอลิมปิกไหมโอ้ยปีหน้าเองอยู่โอ้ยปีหน้าเองน้องอยู่อยู่แล้วน่าจะอีกแค่แต่ว่าเขาเรียกเก็บตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เราอยู่อยู่แล้วเอาอยู่แล้วเหมือนเขาจะเปลี่ยนระบบการคัดกันแล้วใช่ใช่ใช่เขาจะเปลี่ยนระบบคือเขาจะเป็นระบบคืออย่างตัวเนี้ยเราสามารถเข้ารอบ2เราก็มีโอกาสได้คัดในโซน1ใน1กลุ่มแรก6ทีม6ทีมซึ่งมีทั้งหมด24ทีมใช่24แล้วเราก็คัดในกลุ่มของเราในโซนของเราคือเขาจะนับใช่ของโนไม่ใช่ของทวีปค่ะอันที่2เอาคัดอันแรกของในแรงกิ้งอันที่2ของทวีปแรงกิ้งคัดยังไงคือตอนนี้เราต้องดูว่าแรงกิ้งโลกมันต้องรวมสรุปก่อนว่าครั้งเนี้ยรังกิ้งมันสุดเท่าไหร่พอเขาจัดอันดับได้แล้วก็เขาจะจับปังอันดับ1 2 3 4 5 6 6สายยืน6รังกิ้งแรกยืนที่เหลือเขาก็จะไปอันนี้ไปแต่เราไม่รู้ว่าเราอยู่ที่เท่าไหร่ไงตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราจะอยู่กับใครก็แล้วเอาแชมป์กลุ่มไปได้ยังเนี่ยจ้าโจมการแสดงการแสดงได้ยังพวกแกแชมป์ของแต่ละกลุ่มใช่ก็คือ6ทีม6ทีมต้องชนะรวดได้แชมป์ไปจะแชมป์เลยอ่ะตัวนัทโนโนไม่จะภาพเขาไม่มาคัดพี่แล้วอ่ะรู้ได้แต่ว่าก็6ทีมจะภาพก็เป็น7เดี๋ยวส่งไปให้แล้วจากนั้นค่อยมาคัดทวีปคัดทวีปทวีปครั้งที่2คือโอกาสที่2คือแชมป์ทวีปแชมป์ทวีปคือเราก็รอลุ้นรอเชียร์เนาะจีนน่าจะเป็นแชมป์อะไรสักอย่างนึงแชมป์ได้ไปว่าอย่างน้อยคือแชมป์ได้พอแชมป์ได้ไปปุ๊บเราก็เหลือที่อ้าวเราหรือเราจะเชียร์เกาหลีให้มันแชมป์ในกลุ่มของเขาไปก็ไปอะไรเงี้ยน้อยก็แชมป์ทวีปนะเพราะตอนนี้มันอยู่จากที่เหลือคือจีนเกาหลีเรา3จุดแต่เราคิดว่าถ้าอย่างน้อยในแชมเปี้ยนชิพเนี่ยจีนไม่ได้เป็นแชมป์อย่างน้อยเขาก็เป็นแชมป์ทวีปแชมป์ในกลุ่มเขาอาจได้ไปเลยใช่ป่ะเราก็มาเหลือล็อตสุดท้ายคือทวีปเนี่ยเราก็มาลุ้นกับเกาหลีเอาแล้วก็หวังว่าตอนนั้นพี่คิมเขาอาจจะหมดแรงแล้วอะไรหมดสภาพอะไรอย่างนี้ก็ฝากบอกปู่ด้วยมียาแก้ไทรอยด์ติดต่อมาไม่เอาตังค์โอ้ได้ๆเดี๋ยวจะบอกน้องค่ะเพราะน้องไปโรงพยาบาลทุกวันน้องไปโรงพยาบาลทุกเดือนต้องไปเจาะเลือดไปอะไรเงี้ยไปดูค่าไทรอยด์เป็นได้ขอบคุณนะคะขอบคุณแทนน้องปูค่ะคุณโชคดีมีเฮบอกนะคะน้องปูนี่ชื่อจริงนามสกุลจริงไหมคะโชคดีมีเฮหรือว่าอะไรคะหรือว่าชื่อในเฟซชื่อในเฟซไม่รู้บางคนเขาก็ใช้ชื่อจริงนะโชคดีแชมป์กลุ่มไหมเราคิดว่าถึงตอนนั้นเราต้องเป็นเรื่องของอนาคตเนาะตอนนี้ตอบยากต้องดูก่อนว่าเราอยู่กลุ่มใครเรื่องวอลเลย์บอลกันเนาะใช่พักร้อนไหนเจ๊เสร็จงานแล้วไม่บอกเดี๋ยวคนเห็นนี่ก็เหมือนทำงานนะเจ๊ไม่บอกค่ะไม่บอกส่วนตัวค่ะไม่บอกเดี๋ยวตามเจอตัวเจอเจ๊เล่นลีกแบบไม่บอกความลับไม่บอกค่ะตามกันค่ะอาจจะเห็นอยู่หลายที่และหลีกหลายประเทศหลายจังหวัดชมรอบนี้ทีมชาติไทยสุดยอดขอบคุณจ้าใจโอเคสุดยอดก็เต็มที่แล้วตอนนี้ร่างยังเดินกันกลับได้ก็ถือโอเคแล้วเจ๊ว่าดูทีไรหายเครียดอ้าวนี่เจ๊ว่านะไม่ใช่เจ๊สามชาติเอ้ยเจ๊ว่านะเจ๊วิเคราะห์เกมนะไม่ได้มาเล่นตลกกันเนี่ยคุณผู้ชมมีคำถามไหมพี่นัทคงเครียดพี่นัทคงเครียดใช่ไหมทำงานเครียดใช่ไหมบางคนทำงานเครียดมาดูช่วงเจว่าดีกว่าโอ้ใช่เราสายฮามีคนบอกว่าคุณมุกข้ามมุกเก็บตังรอไปเชียร์ไทยในโอลิมปิกโอเคเก็บไปเลยนี่แหละครับใครอยากจะไปเชียร์เราคัดโอลิมปิกข้างหน้าพี่เสืออยู่ไกลพี่เสือขอได้เฉยแต่ไม่รู้จะให้เปล่าอะไรนะคะขอมินิฮาร์ดหน่อยมินิฮาร์ดหน่อยนี่แคปเลยนะรีบแคปเลยนะแคปทางไหนบอกว่าไม่ใช่วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกหรือสงครามโลกครั้งที่3ของโลกสำหรับทีมไทยเนาะใจก็สะบัดสะบอมอ่ะกลับบ้านไปลีกตอนไหนไม่ตอบนะคะอันนี้ที่เหงียนหน้าคือรู้ไหมออนเสียงมันไม่มีมันจะไม่ออกอ่ะใช่มั้ยนี่เขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าอุ้ยเมาดีไม่เมาดีเอ้ยไม่เมาดีกว่าอะไรนะจะติดตามรายการได้ที่ไหนโอ้ยเสียใจจังเลยนี่เป็นรายการฉุกเฉินเฉพาะกิจจริงๆสำหรับการแข่งขันถ้าใครอยากจะติดตามเราติดตามได้ปีหน้านะคะปีหน้าเราจะมากันใหม่อีกนะคะปีนี้คงจะหมดแล้วของปีนี้ถ้าใครถ้าใครถ้า
รักเราชอบเราก็ไปติดตามเราใน IG เนาะ IG เราเล่นอย่างเดียว IG ตามไปอย่างนั้นตามไปอย่างนั้นอาจจะได้อีกโมเมนต์นึงอะไรใน IG ก็อาจจะแอปนิดนึงเพราะว่าคนดูเยอะใช่หน้าเราเจอกันใหม่แล้วค่อยมาร่วมรายการใช่ใช่เราหนุกหนานเราสาระไม่ค่อยมีนะครับมีแต่สาระแน่ครับตอนนี้เขาบอกว่าจะช่วยอธิบายกับหลายๆคนหน่อยว่าทำไมตอนตบต้องหลับตาล็อกค่ะตอนตบต้องหลับตาเหรอเพราะว่าหลายคนช่วงกระพริบตากับตากำลังเบลอๆอะไรเงี้ยเห็นหลายๆคนแคปรูปตอนนักกีฬาตกมั่งบล็อกมั่งแล้วตาเบลอๆใช่ไหมล่ะเออใช่มันเป็นอย่างนั้นเออมันเป็นอย่างนั้นจริงพอใจนะทำไมเจ๊ตลกเออทำไมตลกเฮ้ยจริงๆแล้วเราเป็นสีสันให้กับทีมเนี่ยเรามาสร้างสีสันให้กับทีมแต่เจ๊วันนี้ตลกมากเลยนะเจอดอกไม้ตอะไรนะดอกอะไรนะดอกอ๋อดอกขมุขมิเออคือตกใจมีดอกขมุขมิคนไม่เข้าใจอีกดอกขมุขมิมันคือดอกอะไรวะดอกอะไรนะขี้ลูกอะไรนะเดี๋ยวใครตอบได้ว่าดอกอะไรนะดอกที่แกเขาปลูกมันใช่เออมันชื่อดอกอะไรดอกขมุลามิเหรอแล้วใครให้มาฮะคือน้องอ่ะวันนั้นไอ้น้องเมียวกับน้องไอ้ดอยไปแข่งที่เกาหลีไปซื้ออะไรไปฝากดีซื้อดอกอันนี้มาให้ฝากเจ้คือตอนนั้นไม่รู้หรอกความหมายมันอะไรเออดอกอะไรวะเจ้เขากำลังฮิตมากเลยนะเราเออได้เดี๋ยวเอาไปติดกระเป๋าไว้ติดเลยนะไปต่างประเทศเอาติดไปด้วยนะก็เลยติดไปเออก็บอกว่าพอเสร็จปุ๊บพักหนึ่งมันดังมากในไอจีดอกอันนี้ทำไมคนเขาคิดกันจังอะไรก็เลยไปอ่านความหมายสำหรับคนท้องผูก ตั้งแต่นั้นไปรู้มาอ๋ออะไรทำไมไม่เข้าห้องน้ำสักทีโอ้จากเราเข้าปกติอ้าวท้องผูกเลยเรา มันเป็นเคล็ดอย่างนี้แล้ววันนี้เดินมาหาไม่เจอเขาบอกว่ามันแพงเราก็เลยบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวเราประมูลเขาขาย 2,000 เราขาย 1,500 เอา ขายต่อไอกิฟต์ด้วยแล้วแบบมันหายไปไหนวะหายรุ่นเดินตามด้วยนะตามเดินไปไหนที่ไหนได้พอเปิดกระเป๋ามาอ้าวมันหล่นอยู่ในกระเป๋าชื่อดอกเราจะจับเล็บเท้าอ้าวไปเจอดอกพอดีโอ้โหถือว่าดอกขมุขมิเหรอดอกอะไรชื่อดอกอะไรก็ไม่รู้ทิ้งท้ายเลยแล้วเนาะอ่านไม่ทันกันเจ๊ไม่ทานนู้นตกเลยหรอดอกอะไรมีคนพูดแล้วดอกมุราคามุอะไรอ่ะดอกอะไรอ่ะเราไม่รู้เราเรียกดอกคามุคามิแล้วกันน่ารักดีตอนนี้ดอกละ 1,000 ถึง 6,000 เลยนะโอ้ยจริงเหรอมาซื้ออยากขายมุราคามิเจ้มุราคามิอยากขายมาขายมันเลยนะมาซื้อไม่รู้ว่ามันแพงไม่รู้ติดอยู่กับหน้าเป้อุ้ยตัวนี้ต้องเก็บรักษาแล้วไม่ติดแล้วเก็บใส่กระเป๋าดีกว่าเดี๋ยวหายลองกินชาไข่มุกของซาโคลิยังครับยังเลยเขาไม่ได้มาขายที่นี่อ่ะซาโคลิชาเขาเปิดร้านขายพวกชานมกาแฟเคยเห็นกันไหมจีอยากนั่นเนาะแต่ว่ามันก็อยากเปิดอยากเปิดแต่ว่าเราต้องมีเวลาไงแต่ว่าเราเป็นคนไม่มีเวลาคนลงทุนมีใครอยากลงทุนกับเจ้ไหมเออมาเลยใครอยากลงทุนมาเลยร่วมมาได้ไปโอลิมปิกหรือเปล่าเออยังปีหน้าเราต้องคัดเออลองคัดซีดดิ้งดีแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีนะใช่ใช่เพื่อนๆก็หน่อยนะโมตะคับเจ้เจอหน้าเพียวนั่งหน้าสุดเลยอ่ะเดินไม่ได้บนรถบัสอ่ะเขาบอกบนรถไปญี่ปุ่นคือต้องมีระเบียบมากเขาไม่ให้ลุกขึ้นเดินเลยต้องนั่งอยู่กับที่แล้วคาดเข็มขัดด้วยขอบคุณค่ะก็ทิ้งท้ายเนาะทิ้งท้ายกับรายการที่เป็นแบบเฉพาะกิจฮ่า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 ตอนนี้คนเจ็บโอ้เดินฉิวกระโดดด้วยโอ้ชีวิตดีอ่ะเจ้ทิ้งท้ายส่งท้ายรายการเจ้ว่าเป็นรายการที่เกิดมาแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจว่าขอบคุณที่ก็น่าต้องขอบคุณทุกคนแฟนๆนะคะที่ติดตามเชียร์พวกเราจริงๆเราก็อย่างตอนแรก3แรกเราจะทำไว้ดีมากๆทำให้เราเขามาติดตามเราเยอะๆอะไรมาให้กำลังใจเราเยอะ3นี้เราอาจจะค่อนข้างที่จะ
ก็พอไปวัดไปว่าบางแมตช์บางวัดก็เราก็ต้องยอมจริงๆเพราะว่าเกมเขาเหนืออะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะตัวผู้เล่นเราไม่มีตาเปลี่ยนด้วยแล้วทำให้เราแบบเหนื่อยทุกวันแล้วเราก็ไม่ค่อยได้พักด้วยเนาะพักผ่อนแต่เราก็สู้ด้วยใจสู้ด้วยใจจริงๆก็ต้องขอบคุณเนาะแฟนๆทุกคนเลยจริงๆนะคะใครที่ติดตามช่วงเจว่ามานี้ก็ขอให้เป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ในปีหน้านะคะบ๊ายบายรอบหน้านี่เลยใครอยากเป็นสปอนเซอร์ช่วงเจว่ามาเลยค่ะมาเลยค่ะจ้าบ๊ายบาย